สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีรนันท์กันหานะครับติดตามกันผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube รวมถึงเว็บไซต์ www.voicetv.co.th และดาวเทียมที่ PSI ช่อง51กล่อง GMMZ ที่ช่อง49นะครับวันนี้ Voice Go มาที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะมาคุยกับเกษตรกรที่นี่นะครับซึ่งยังคงมีความต้องการที่จะใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดอยู่ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติแบนไปแล้วเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้เราเคยมาคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านที่นี่แล้วนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็บอกนะครับว่าเขายังคงต้องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่เนื่องจากว่าหากเทียบกับต้นทุนในด้านของแรงงานที่จะเข้ามาถางหญ้าหรือว่าใช้เครื่องมือทางการเกษตรแล้วถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากกว่ากับกำลังการผลิตณตอนนี้อยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่สุชัดสายกสิกรนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของสวนด้านหลังผมนี้นะครับเราจะมาดูปฏิกิริยาของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆกันก่อนเริ่มกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอย่างนายสมคเนบ่มกลางซึ่งอายุ57ปีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปลูกมันสำปะหลังรายหนึ่งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและยังเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าเขามีพื้นที่นาประมาณ100ไร่มีไร่มันสำปะหลังอยู่ประมาณ80ไร่การยกเลิกสารเคมีทั้ง3ชนิดภาครัฐต้องถามความเห็นของเกษตรกรด้วยเพราะว่าเป็นผู้ได้รับผลเกษตรโดยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนสารเคมีที่คาดว่าจะนำมาใช้แทนพาราควอดคอไพรีฟอสรวมถึงไกโฟเซตนั้นก็เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3มีมูลค่าสูงกว่าสารเคมีที่มีการใช้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ประมาณ6เท่านะครับแล้วก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเพื่อให้ประสิทธิภาพนั้นเท่ากันจึงทำให้เกษตรกรหลายคนนั้นมีความกังวลครับว่าจะทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าหากเทียบกับค่าแรงที่ใช้เพื่อมารับจ้างตัดหญ้าแล้วก็มีค่าแรงสูงถึงวันละ300บาทโดยไร่มันสำปะหลัง1ไร่จะต้องใช้คนงานประมาณ 6-10 คนในการตัดแล้วก็ดายหญ้ากำจัดวัชพืชตกค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันก็ 1,800 ถึง 2,000 บาทซึ่งแพงกว่าสารกำจัดศัตรูพืชที่มีราคาแกลลอนละ450บาทถ้าสามารถฉีดพ่นกำจัดวัชพืชจำนวน1ไร่ก็จะมีค่าจ้างฉีดตกละไร่ละ900บาทเท่านั้นนะครับซึ่งต้นทุนในจุดนี้ถือว่าแตกต่างกันมากจึงไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะยกเลิกสาร3เคมีทั้ง3ชนิดนี้นะครับไปฟังเสียงทางเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมาคนนี้กันครับต้องใช้สารเคมีด้านวันเพราะว่าถ้าเราเขายกเลิกแล้วเราต้องไปจ้างคนมาถากยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเปลืองกูเก่าใช่ไหมเปลืองกูเก่าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็คือดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราไปใช้มาเราใช้น้อยเนาะโอ้เอาคนมาทำเนี่ยมันทุนทุนนั่นเองวันละ300-400เอามันจ้างไว้นี่แรงโอ้เราต้องจ้างเขาทำไมบ้างถ้าเกิดเรามีใช้สารเคมีดายยาขายยาจำพวกในพวกนาเป็นอะไรจริงจริงมันจำเป็นคือเหมือนเราต้องแบกรับภาระนะครับแบกภาระที่นี่เอาจ้างเขาไปถอนยาเนี่ยวันบางทีหลายคนนิดนี่ก็เอายามันยิงไปปลาเขาก็ยังอะไรขึ้นใหญ่กว่าเมื่อเสียพันทั้งพันแต่จางพวกเราเป็นเหมือนนอกด้านนายธีรชาติเสยกระโทกซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าชาวไร่มันสำปะหลังต่างก็อดครวญกันไปทั่วหน้าครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมีทั้ง3ชนิดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังจะเลือกใช้สารฆ่าหญ้าทั้ง3ตัวนะครับแทนการจ้างแรงงานมาช่วยถอนเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงกว่า 4-5 เท่าและหากมีการนำเอาสารเคมีชนิดใหม่เข้ามาก็จะยิ่งเพิ่มต้นทุนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรก็ไม่เอาเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันสำปะหลังราคาตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วจึงควรที่จะหาทางเยียวยาให้กับเกษตรกรโดยไม่ได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็ควรที่จะฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นหลักซึ่งการแบน3สารชนิดก็
็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนั้นออกมาคัดค้านเพราะว่าได้รับผลกระทบทำให้เกิดความเดือดร้อนจริงไม่ใช่เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการในการนำเข้าสารสามเคมีทั้ง3ชนิดนี้นะครับโดยบอกมาตลอดว่าข้อมูลทางวิชาการจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพื่อมาบ่งชี้ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเกิดความเข้าใจไม่ใช่เจ้ากระทรวงเองออกตัวแรงคัดค้านทั้งกระทรวงเกี่ยวข้องบางอย่างนะครับก็นำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มาพิจารณาแบนสารเคมีด้วยแล้วก็ไม่มีร่างหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะมารองรับจึงทำให้เกษตรกรเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่หรือว่ามีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนกันอยู่ครับทางสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาก็มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน64แปลงนะครับพื้นที่ 1.8 ล้านไร่สมาชิกกว่า 5,000 คนก็เตรียมเดินหน้าที่จะยื่นคำร้องไปยังศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันรวมทั้งจะยื่นถอดถอนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยจะเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ควรที่จะแบน3สารเคมีทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นพาราควอดคอร์เพริฟอสหรือว่าไกลโฟเซตแต่ควรที่จะให้เวลา 1-2 ปีเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีการปรับตัวรวมถึงให้แต่ละหน่วยงานนั้นตรวจสอบอย่างละเอียดและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยนะครับและหลังจากที่มีการยื่นขอให้ศาลปกครองคุ้มครองไปแล้วทางสมาคมก็จะรอดูสัญญาณจากทางตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้3สารเคมีทั้ง3ชนิดนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็ขอวิงวอนไปยังรัฐบาลให้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเกษตรกรมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่สุชัดสายเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับมาพบผู้ใหญ่เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เป็นหนึ่งคนที่พยายามเรียกร้องสิทธิ์ของเราในการที่ยังคงใช้สารกำจัดศัตรูพืชต่อไปอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรามาที่สวนแห่งนี้แล้วก็ผู้ใหญ่เองก็สาธิตการฉีดพาราควอดในพื้นที่นี้ให้เห็นแล้วผมเห็นหญ้าตายหมดแล้วนะครับแต่ถามถึงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายหน่อยทันทีที่เรารับทราบตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสับสนสับสนกับหน่วยงานอย่างกรมวิชาการเกษตรที่ให้เกษตรกรมาอบรมครับเพื่อขึ้นทะเบียนใช้3สารอันนี้แล้วถามว่ากรมวิชาการเกษตรเขาไม่ได้คุยกับคณะรัฐมนตรีหรือมติของกระทรวงหรือว่าทําไมไม่ดูระยะเวลาของเกษตรกรที่ได้อบรมไปแล้วแล้วดูปฏิบัติการใช้เขาแล้วก็มาดูผลกันว่ามันยังมีตกค้างปนเปื้อนอยู่มั้ยครับทําไมให้ระยะเวลานั้นน่ะให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากับเกษตรกรอีกทีนึงว่าเกษตรกรทําแล้วมันยังมีปนเปื้อนตกค้างนะอ่ะก็มาหาแนวทางร่วมกันคือณปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรตั้งตัวไม่ทันแล้วเกษตรกรสับสนคือว่าแล้วที่อบรมไปแล้วจะยังไงต่อจะยังไงต่อซื้อสารมาแล้วแล้วสารที่ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ไปมั่งแล้วอยู่อีกส่วนหนึ่งคือต้องใช้ปัจจัยไปซื้อมาแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยแกประกาศว่า1ธันวาคมเนี่ยจะต้องไม่มีแล้วใครครอบครองถือว่าผิดกฎหมายวัตถุอันตรายประเภท4มันร้ายแรงมากนะผู้ใหญ่ทราบโทษไหมว่าโทษทั้งจำทั้งปรับสำหรับวัตถุอันตรายประเภทที่4เนี่ยมันเท่าไหร่ก็เห็นรัฐมนตรีช่วยแกก็ออกสื่อมาเลยว่า1ล้านบาทหรืออะไรทั้งจำทั้งปรับอะไรแบบนี้ค่าปรับ1ล้านบาทนี่เกษตรกรไม่ไหวนะไม่ต้องคุยครับขายที่ก็ต้องจ่ายค่าปรับก็หมดแล้วคือไม่ต้องทำกินแล้วคือต้องพูดด้วยหลักการจริงครับผมก็เลยตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมถึงต้องรีบขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้เกษตรกรเนี่ยทิ้งช่วงให้เกษตรกรหน่อยได้ไหม อย่างเขาจะประกาศว่าเนี่ยหมูเนี่ยมีติดเชื้อไวรัสอะไรนะไปตรวจดูที่ฟาร์มก่อนเนี่ยมันยังไงติดเชื้อยังไงมายังไงต้นสายเหตุมันเชื้อตรงนี้มาจากไหนอาหารส่วนไหนอะไรเนี่ยคือต้องมีระยะเวลาร่วมในการผู้ประกอบการเนี่ยเกษตรกรเนี่ยครับอย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมติในตอนนั้นก็คือจำกัดการใช้แล้วก็ยืดระยะเวลาออกไปซึ่งอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ากรมวิชาการเกษตรก็ได้มีการลงทะเบียนให้เกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนไปแล้วว่าจำกัดการใช้เท่าไหร่จำกัดนำเข้าสู่ประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนทำไมมติมันถึงได้พลิกขนาดนี้ผู้ใหญ่มองว่ามันเกิดจากกระแสสังคมด้วยไหมที่ผมเคยพูดกับผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ว่าโอ้กระแสแบนนานาเยอะมากผู้ใหญ่ยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าใช่ใช่คือณตอนนั้นที่ได้ข่าวก็แล้วว่าโอ้โหมันกระแสรุนแรงมากแล้วท่านรัฐมนตรีแกก็การันตีด้วยตำแหน่งของแกเกษตรกรจะอยู่ยังไงแล้วเกษตรกรจะหาทางออกยังไงก็เลยต้องทวงถามทางกรมวิชาการเกษตรอะตกลงที่ให้เกษตรกรมาอบรมเพื่อใช้3สารข้อควง3สารตัวเนี้ยเกษตรกรโดนหลอกอีกแล้วเหรอทางเกษตรกรถ้าถามว่าฟาร์มผิดตรงนั้นนะเกษตรกรโดนมา
53ปีแล้วนะขนาดตัวเนี้ยนี่เกษตรกรก็โดนหลอกอีกแล้วแล้วคราวนี้โดนหลอกอีกแค่เร็วๆอีกแล้วตกลงเกษตรกรยังจะทำยังไงแล้วถ้าเกิด1ธันวาคมนี้เกษตรกรที่มีสารเคมีที่เหลืออยู่เนี้ยจะทำยังไงนี่คือเป็นต้นทุนของเขาเขาซื้อมาครอบครองแล้วอะแต่มันใช้ไม่หมดอะและระยะเวลาอีกเดือนฝ่าๆเนี้ยผมถามกับใบว่าเกษตรกรใช้ไม่หมดทำไงจะต้องไปเททิ้งหรือว่าร้านค้าที่เขาสต็อกเอาไว้แล้วเนี้ยยังขายไม่หมดอะเกษตรกรก็ไม่กล้าไปซื้อแล้วร้านค้าจะไปวิ่งไหนอ๋อครับอย่างสวนของผู้ใหญ่เองเนี่ยนะฮะพาราควอดที่เราได้เห็นกันวันนั้นเป็นแกลลอนเนื้อน้ำข้างในมันสีเขียวๆเนี่ยสีเขียวครับผู้ใหญ่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเวลาที่จะมาใช้ในสวนเกษตรกรซื้อมาครั้งนึงก็500บาทแล้วก็แกลลอนนึงแค่แกลลอนเดียวก็ใช้จนมันจะหมดละแต่กะลอนนึงเราก็ส่วนมากเราจะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้พั่มเพื่อไงใช้จนช่วงที่วัชพืชมันจะขึ้นมาสูงคุมพืชประทานเราเอ๊ะเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงดินนะแล้วก็ฉีดพรมไปก็คือระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแค่นั้นเองใช่ใช่ที่บอกมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพอมีมติแบนสามสารเคมีแล้วปรากฏว่าโอ้โหเกษตรกรกักตุนซื้อไว้เลยกลัวว่าจะไม่มีใช้กลัวว่าสมมติว่าวันที่1ธันวาคมนี้มันไม่มีขายแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชอย่างในอำเภอดำเนินสะดวกเองเนี่ยการซื้อขายสารเคมีในช่วงเวลาหลังจากที่มีคำสั่งแบนออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังปกติอยู่ไหมหรือว่าเขากักตุนกันละส่วนใหญ่ไอ้ที่กักตุนน่ะก็จะมีเป็นบางส่วนที่ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวสารว่าระเบียบกฎของมาตรการที่ว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยมาร้ายแรงขนาดไหนถ้าเขารู้ถึงว่ากฎระเบียบของวัตถุอันตรายประเภท4เนี่ยนะปรับ1ล้านบาทมีจำคุกเนี่ยเขาคงจะไม่ตุนละเพราะเขาก็จะมีความผิดเขาก็จะมีความผิดด้วยแล้วถามว่าแล้วสต็อกของร้านค้าจะเอาไปไว้ที่ไหนใช่ถามว่าคืนสู่บริษัทต้นขั้วเขารับเหรอคุณเอามาต้องเป็นปีๆแล้วอย่างเงี้ยเขาจะรับคืนเหรอผมก็เลยตั้งข้อสังเกตมันทำไมไม่มีระยะร่นให้กับเกษตรกรเลยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้เกษตรกรเลยเกษตรกรมีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้บริโภคเกษตรกรมีจุดมุ่งหมายเดียวกับท่านรัฐมนตรีห่วงเกษตรกรก็ห่วงแต่ฟาร์มห่วงตอนนั้นอะถ้าถามว่านับถอยหลังไปแล้วทำให้อาชีพเกษตรกรรมแล้วก็คือธุรกิจของผลไม้ส่งออกเนี่ยเขาสะดุดหมดเลยนะผมถามว่าโดยภาพรวมๆแล้วมหาศาลนะสะดุดหมดเลยชะงักหมดเลยแล้วถามว่าถึงเวลานั้นอะถ้าเกิดมามีตัวการตรวจสอบจริงอะสารตัวนี้ไม่ปนเปื้อนไม่อันตรายจริงเนี่ยฟาร์มเสียหายตรงนั้นกับประเทศชาติกับเกษตรกรใครรับผิดชอบครับในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเองด้วยแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็ดูลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรเยอะแยะมากมายเนี่ยคุยกับลูกบ้านมาหรือยังว่าหลังจากนี้เราจะยังไงต่อไปในช่วงที่มีการยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองเพราะก็ยังไม่รู้ว่าศาลปกครองจะรับไหมแล้วรับแล้วจะมีการคุ้มครองหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้ว1ธันวาคมนี้เนี่ยใช้ไม่ได้อีกเลยใช่เกษตรกรก็ทวงถามมาตลอดผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงดีผมก็ยังไม่มีคำตอบให้เกษตรกรในเมื่อหน่วยงานที่เขาประกาศออกมาทางทีวีว่า1ธันวาคมนี้มีมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วเกษตรกรถามว่าเอาแล้วเราจะทำไงสารของผมยังอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ก็คือก่อนที่จะมีมาตรการก่อนที่ประกาศออกมาเนี่ยหาข้อยุติหาทางออกให้เกษตรกรก่อนระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยเกษตรกรได้ทำการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้จำกัดการใช้แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีใช้อย่างถูกที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดมาให้เนี่ยทำไมยังรู้ผลแล้วเหรอบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเหรอปนเปื้อนจริงแล้วเหรอเอาส่วนที่เกษตรกรอบรมเนี้ยดูระยะเวลาของเขาไปตรวจสอบก่อนดีฝ่าไหมถ้ามันยังปนเปื้อนยังตกค้างเกษตรกรโอเคยินดีและไอ้ที่มันปนเปื้อนตกค้างที่มากล่าวหาเนี่ยเอาตรงนั้นขึ้นมาด้วยเอามาเป็นเชิงประจักษ์ให้เกษตรกรได้รู้ด้วยว่าตกค้างปนเปื้อนยังไงก็มีนักวิชาการมีอาจารย์บางคนออกมาผมตั้งข้อสังเกตอยู่อาจารย์หนึ่งพูดได้ถูกใจผมมากเลยเขาก็บอกว่าปลวกเนี่ยไปทานหญ้าที่โดนสารพาราฟอดแล้วปลวกก็เอ๊ะปลวกไปทานหญ้าให้ผมแล้วปลวกก็คานเอาสารตัวนั้นกลับเข้ามาในรังแล้วก็ไปเกิดการติดเชื้อเห็ดขึ้นไปผมถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้พูดได้ดีมากนะปลวกเนี่ยเล็กกว่าคนอีกนะถ้ารับสารตัวนั้นไปอะปลวกยังคานมาในรังแล้วในรังมาเพาะเชื้อในรังแล้วเกิดเป็นเห็ดขึ้นมาให้คนทานคนทานเห็ดติดเชื้อพาราฟอดผมถามว่าสารเคมีมันตกค้างขนาดนั้นเหรอว่าอาจารย์คนนี้แกพูดได้ดีมากพูดแกไม่ได้อยู่ฝ่ายที่แบนนะแกพูดเหมือนว่าสารเคมีตัวนี้แสดงว่าไม่อันตรายแหละครับทำไมมันอยู่ในระยะเวลาปลวกยังสามารถที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ปลวกยังกินได้เลยอ่ะปลวกกินเพราะเราฉีดพ่นพิษหญ้าใช่ไหมหญ้าผุปลวกมากินหญ้าแล้วปลวกก็เข้าไปในรังในรังมีเกิดการปิดถึงเพราะเห็ดที่มันจะมาจากสารจุลินทรีย์บางตัวที่มันเป็นเห็ดขึ้นมาเห็ดเอาขึ้นมาบนดินคนไปเก็บเห็ดเอามากินเอามาต้มมาผัดกินได้กินได้แต่คือมันมีข้อสังเกตว่าเห็ดบางชนิดคือมันมีพิษออกมาอยู่ตัวแล้วมันไม่จำเป็นต้องเห็ดที่มาโดนสารพาราฟอดนะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปลวกอันเนี้ย
เล็กฝักคนเนี่ยมันยังรักษาตัวนี้ไปได้อ่ะมันกินหญ้าน่ะหญ้าที่ฉีดบาราฟอร์ดไปเนี่ยครับดีผมว่าอาจารย์นี้แกมาวิเคราะห์ได้เออแล้วก็อ้าวทางนี้ก็เอาผลวิเคราะห์ของอาจารย์เนี้ยเอาไปให้ทางกรมวิชาการนี่ปวดเล็กกว่ามนุษย์อีกนะเขาโดนกันไงเขากินอย่างนี้เขายังไม่ตายเลยเขายังมีชีวิตอยู่เขายังเอาเชื้อมาพอเผ็ดขึ้นไปให้คนทานเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนี้ถือว่าดีมากครับนอกเหนือจากปลวกแล้วมันมีข้อมูลทางวิชาการอะไรอีกหรือเปล่าที่เรายังคงสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่นักวิชาการและแพทย์รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยกันแล้วเรายังคงสงสัยอยู่สงสัยอ่ะอย่างเกษตรกรที่มาสร้างความเข้าใจมาสร้างการวิธีทำมาสร้างความบริสุทธิ์เนี่ยเกษตรกรสามารถเปิดหน้าคุยได้หมดเลยแล้วก็เอาเกษตรกรกลุ่มที่เดือดร้อนญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยเดือดร้อนหมอวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยโรคอะไรเป็นแผลแล้วไปโดนยาเข้ายังไงแล้วทำไมถึงไม่ทำการเบื้องต้นก่อนนะข้างฉลากเขาก็มีบอกแล้วคุณต้องดูแลป้องกันสุขภาพของคุณนะนำสารเข้าไปร่างกายไงคือตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเอาตรงนั้นมาเปิดเผยกันมาเป็นหลักฐานพยานเชิงประจักษ์ให้เกษตรกรที่เขาผลิตเนี่ยให้เขาได้รู้เอ๊ะมันจะสวนทางกับที่เราปฏิบัติไหมเราปฏิบัติอย่างนี้แต่เขาไปรับฐานตรงนั้นมาเอาหลักฐานตรงนั้นมาทางฝ่ายที่จะแบนมาให้เราดูครับครับนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่ก็มองว่าจริงๆแล้วสารเคมีเนี่ยถ้าใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมยังคงสามารถใช้ได้อยู่และยังเป็นประโยชน์ใช้ไม่มีการตกค้างยังเป็นประโยชน์มากแต่อย่างนี้ผู้ใหญ่หลายคนก็ยังเห็นภาพเกษตรกรอ่ะเขาอาจจะยังไม่มีความรู้หรือไม่มีวิธีในการที่จะใช้อย่างถูกต้องเนี่ยอ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือบ้างล่ะฉีดพ่นในพื้นที่กว้างๆแล้วลมมันปะทะกลับมาที่หน้าบ้างล่ะพวกเนี้ยมันจะเกิดจุดสมดุลได้ยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยได้มีความรู้แล้วเรายังคงใช้สารเคมีต่อไปได้นี่ไงผมถึงบอกว่าตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นนึงผมจะไม่พยายามคิดอยู่ในกรอบครับผมจะคิดอยู่นอกกรอบเสมอเลยเกษตรกรที่เขาใช้แบบบางคนไม่ใช้เครื่องป้องกันอย่างเงี้ยมาเลยมาตรวจสอบเขาเนี่ยขนาดเขาไม่ได้ใช้เครื่องป้องกันนะเพราะเขารู้ว่าปลอดภัยไงเขารู้ว่าปลอดภัยก็มันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรัดกุมไงเพราะฉันใช้มา 4-50 ปีแล้วอ่ะเขาก็พิสูจน์มาแล้วทางหน่วยงานเขารับผิดชอบมาแล้วนะ50กว่าปีแล้วมันไม่จำเป็นต้องป้องกันขนาดนั้นอ่ะแล้วก็มาตรวจสอบเขาสิเกษตรกรเขายินดีเนี่ยมาเอาเรื่องไปตรวจมาสุขภาพเขาตรวจมาตรวจดูฟาร์มไปอยู่ในครอบครัวเขานี่คือผมพยายามคิดออกนอกกรอบไงไม่จำเป็นต้องไปล้อมขนาดนั้นเพราะเขารู้ว่าปลอดภัยแล้วก็มารู้สึกว่าผมก็มาหาข้อมูลดูว่ามันจะมีอยู่ตัวที่กรมวิชาการเกษตรผลิตออกมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรไบโออะไรเนี่ยไม่แน่ใจทุกอย่างนะที่ทำการผลิตออกมาเพื่อว่าจะให้เป็นสารทดแทนเกษตรกรเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่สารเคมีตัวนั้นเป็นสารชีวภาพเขาบอกว่าเป็นสารชีวภาพแล้วเราก็ได้เอาสารตัวนั้นน่ะเข้าห้องแลบไปตรวจมาพบสารพาราฟอร์ดปนเปื้อนอยู่ 4-5% ผมถามมานี่สิกับเป็นภัยร้ายสังคมที่เกษตรกรไม่ได้ระวังตัวนั่นแต่เกษตรกรบอกอุ้ยตัวนี้เป็นชีวภาพอินทรีย์นะปลอดภัยปลอดภัยนะเฮ้ยฉันไม่ต้องป้องกันเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่เก่าเกษตรกรเนี่ยพาราฟอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายมาเราก็ป้องกันซะหน่อยนึงแต่ตัวนั้นผมถามว่าภัยร้ายยิ่งฝ่าอีกนะแล้วถามว่ากรมวิชาการเกษตรทำไมตรงนั้นเงียบไปแล้วจดสิทธิบัตรแล้วทำไมถึงเกษตรกรทำไมถึงไม่ใช้ทำไมถึงไม่เกิดทำไมพาราฟอร์ดยังต้องใช้อยู่นี่เนี่ยผมก็ย้อนไปถามตรงนั้นอะเอาตรงนั้นมาปาตีแผ่มาคุยกันดีกว่าไหมเขาบอกว่าน่าจะมาจากใบเป็นบริษัทหรือว่าเป็นผู้ประกอบเป็นของกรมวิชาการเกษตรแกทำขึ้นมาเองทำขึ้นมาโอเคช่วงเวลานึกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนยังอยู่กับผู้ใหญ่สุชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสวนคร่าวๆที่นี่ด้วยนะฮะว่าปลูกอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเพิ่มเติมครับส่วนผู้ชมที่อยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะส่งคำถามเข้ามาถามผู้ใหญ่ในตอนนี้ในฐานะคนที่ไม่อยากให้มีการแบน3สารเคมีนะครับก็ส่งความเห็นแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาได้เดี๋ยวเราถามสดๆกับผู้ใหญ่ในรายการพักกันสักครู่ครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย
Voice Online Chinese Video มองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันกับผมศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ครบทุกประเด็นเต็มอิ่มมากขึ้นใน Overview Extra แจกเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าคนรวยเราเอื้อมละอาในทีแล้วผมว่ารับฟังปัญหาทุกปัญหาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 18:30 นาที Wake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดสู่ Voice Go กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังอยู่กับผู้ใหญ่สุชาติสายเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับมีความเห็นผู้ชมหลายท่านอย่างเช่นบางคนบอกว่าผู้ใหญ่แบบนี้มันมีพื้นที่15ไร่ใครจะมาช่วยผมถอนหญ้า พิกัดที่โคราชนะครับแล้วยังบอกว่าอันนี้ชอบที่ผู้ใหญ่พูดเรื่องปลวกมากเห็นภาพเลยถ้าปลวกแข็งแรงกว่ามนุษย์ตัวโตๆก็กินเห็ดแล้วเกิดอันตรายโลกนี้ก็ให้ปลวกครอบครองไปละกันนะครับบางคนก็ยังเห็นใจเกษตรกรด้วยนะที่ตอนนี้เองก็ยังเกิดความสับสนอยู่ว่าแล้วจะมีอะไรมาทดแทนรวมไปถึงว่าหลายคนก็กังวลเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยมีสิ่งหนึ่งที่จะมาทดแทนได้นอกเหนือจากสารชีวภาพแล้วเครื่องจักรกลเขาบอกว่าจะเอาเครื่องจักรกลมาใช้ในการทำงานแทนมนุษย์อย่างเช่นตัดหญ้าดายหญ้าส่วนผู้ใหญ่เนี่ยใช้เครื่องจักรกลได้ไหมไม่ได้ครับยังไงคือเราจะต้องเช็คโซนเช็คพื้นที่เกษตรครับแต่ละสถานที่เนี่ยมีภูมิพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยเป็นเกษตรยกร่องซึ่งเดี๋ยวให้ดูสวนเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นเกษตรยกร่องอย่างเงี้ยอธิบายไปได้เลยครับเอาพี่ใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับเป็นเกษตรยกร่องชนิดอย่างนี้ครับแล้วถามว่าในมติเขาบอกว่าแต่ทางนักวิชาการเขาบอกว่าใช้เครื่องจักรกลได้มันไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีตลอดเลยครับบอกเลยภาพรวมๆมาเลยแต่ถามว่าแต่ละพื้นที่มันเป็นพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างของผมเกษตรยกร่องอย่างเงี้ยหน้าร่องของผมเนี่ยประมาณ 1.50 ถึง 2 เมตรครับพื้นประทางของผมก็ประมาณ 1.50 แล้วแล้วถามเครื่องจักรกลตรงไหนจะไปเดินได้ข้างร่องเอาเครื่องตัดหญ้าเข้าก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ครับผมคือเนี่ยในภาพรวมๆคุณบอกเครื่องจักรกลทําได้แต่คุณทําไมถึงไม่ลงมาพื้นที่จริงคุณลงมาหาพื้นที่จริงหาเกษตรกรจริงมั้ยอย่างของผมเนี่ยใช้เครื่องจักรกลได้มั้ยเกษตรของอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้เป็นแสนไร่ครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือเกษตรยกร่องเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ดําเหนียวเพราะว่าปกติแล้วเวลาเข้าไปทําเกษตรก็คือต้องใช้เรือเข้าไปต้องใช้เรือเข้าไปอ๋อและคือส่วนหนึ่งคือต้องยกร่องเนื่องจากว่าพื้นที่ดินของเราเป็นพื้นที่ดินเหนียวค่อนข้างจะอมน้ําเราจึงต้องยกร่องเพื่อให้น้ําเนี่ยตกลงมาด้านล่างเพื่อให้น้ําเนี่ยดินเนี่ยจะได้ไม่แฉะพืชเนี่ยจะได้ไม่รากเสียรากเน่านี่คือสาเหตุของเราอ่ะผู้ใหญ่สุดท้ายถ้าสมมุติว่าใช้สารเคมีไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นเกษตรยกร่องแบบนี้ผู้ใหญ่จะมีวิธีกำจัดหญ้าในแปลงยังไงก็เอาเฉพาะหน้านะตอนนี้ก่อนเลยก็ให้หน่วยงานของเขาที่กระแพนเนี่ยมาถอนหญ้าให้ผู้ใหญ่ทีละกันเห็นเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าให้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรโอ้ยท่านมาถอนหญ้าไม่ไหวหรอกเพราะว่าอย่างผมมาสัมภาษณ์เกษตรกรมาอยู่นี่35ปีอายุนี่50ปีแล้วครับผมยังโดนแดดหนักๆไม่ไหวเลยแล้วถามท่านจะไหวหรือท่านสวยขนาดนั้นแล้วผมว่าท่านคงไม่ไหวหรอกจ้างคนมาได้ไหมจ้างคนมา350บาทณปัจจุบันนี้ถ้าหาแรงงานได้ต่อวันเนี่ยนะต่อวันนะครับ350เฉพาะส่วนนี้ต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ร่องเดียวเนี่ยร่องเดียวของผมตรงเนี้ยเนื้อที่ก็ประมาณสักงานไม่ถึงงานอ่ะต้องใช้ประมาณ6หรือ7แรงโอ้แล้วของผมเนี่ย10ไร่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้นทุนครับมีแรงงานได้ก็ยังพอไหวแรงงานก็หาไม่ได้ด้วยต้นทุนก็สูงด้วยแล้วถามว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านถ้าจะไม่ให้มีสารเคมีเลยเนี่ยถามว่าสารทดแทนตัวเนี้ยเคมีแบรนด์เคมีผมถามว่าเพื่ออะไรผมถามหน่วยงานเนี่ยเคมีแบรนด์เคมีเพื่ออะไรคุณจะให้เคมีแล้วเอาเคมีมาทดแทนคุณจะให้โลกสวยคุณจะให้โลกเนี่ยปลอดสารเคมีปลอดวัตถุอันตรายและที่จะเอามาเนี่ยก็คือกลูโฟฟิเนตสารแอมโมเนียมทะเบียนน่าจะ MOU มาพศ2558ก็เขาจะขึ้นเป็นสารทดแทนตัวเนี้ยก็
็เคมีเหมือนกันถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับเกษตรกรไหมแบนเคมีแต่เอาเคมีมามาทดแทนเมื่อกี้เครื่องจักรกลใช้ไม่ได้นะคนโอ้ยต้นทุนแพงค่าจ้างแพงเอาไงดีอ่ะปุ๋ยชีวภาพได้มั้ยหรือว่าสารที่เป็นวัตถุทางชีวภาพที่จะมากําจัดหญ้าได้มั้ยแทนได้มั้ยหญ้าเพิ่งเปลี่ยนผ่านโดยที่เขาตั้งตัวไม่ทันเอาสิ่งที่คุณทดสอบสิ่งที่คุณผลิตออกมาเนี่ยมาทําควบคู่กับเราไปก่อนเกษตรกรรับได้ของคุณเอายาเอาสารตัวไหนชีวภาพมาทําหญ้าค่าหญ้านะเอามาทําคู่กับอินทรีย์ก่อนอย่างที่ผมทําอยู่เนี่ยแล้วปฏิบัติอย่างผมนะแล้วดูว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันสำลิดผลได้ขนาดไหนเอาตรงนี้มาคุยกันเกษตรกรรับได้ครับถ้ายังของคุณก็ยังไม่ได้สำลิดผลยังไงแต่ผมผลิตผมนำสู่ตลาดได้โอเคไม่ปนเปื้อนคราวนี้จะต้องหาทางออกให้ผมแล้วนะตกลงใครผิดใครถูกใครเป็นผู้ร้ายในสังคมใครเอาปืนมาให้เกษตรกรไปฆ่าเขา35ปี40ปีที่ผ่านมาเกษตรกรตกเป็นผู้ร้ายเกษตรกรไม่เป็นผู้ร้ายคนเดียวครับ ใครซื้อปืนให้ฉัน ฉันไปฆ่าคนตายแล้ววันนี้มาคุยกันแล้วมันก็จะกลับมาสู่ณปัจจุบันนี้อีกเอาเคมีมาแบนเคมีไม่ได้แบนเคมีแล้วเอาเคมีมาใช้เดี๋ยววงจรมันก็ไปอย่างที่ NGO เขาตั้งธงไว้แล้วคือนี่ผมคิดว่าเป็นแบนของเอ้ยเป็นธง NGO แล้วเดี๋ยวใช้ปี 4-5 ปีเอ้ยกูฟอร์บิเนตนี่ปนเปื้อนนะแบนอีกแล้วโอ้โหชาวโลกนี่มองดูยิ้มเลย NGO แกโลกสวยจังเลยอ่ะแกก็พูดอยู่แต่ว่าโครงสร้างเกษตรกรต้องปรับทั้งโครงสร้างและนโยบายผมบอกให้คุณปลกชนมาคุยกับผมเนี่ยโครงสร้างและนโยบายเกษตรกรอะไรเอาโครงสร้างนโยบายมาคุยก่อน คุณอย่านั่งอยู่ในห้องอย่างนั้นหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเมื่อวานคุยกับคุณแนนปกชนไปด้วยมีโอกาสคงได้คุยกันนะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยครับครับผมสวัสดีครับแล้วเท่าที่คุยกันก็จะเห็นได้นะครับว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการก็คือแม้ว่าจะมีสิ่งอื่นมาทดแทนก็ควรให้เกษตรกรมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่มาทดแทนนั้นสามารถที่จะให้ผลผลิตรวมไปถึงให้ประสิทธิภาพได้ดีเทียบเท่าหรือไม่ก็มากกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยได้ใช้มาก่อนหน้านี้28ตุลาคมนี้เป็นอีกวันนึงครับเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องติดตามกันว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายแบน3สารเคมีหรือไม่วันนี้หมดเวลาของ Voice Go แล้วครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับคุณประยุทธ์ประกาศพรุ่งนี้เลยว่าจะเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบคุณประยุทธ์จะลาจากเวทีการเมืองอย่างสง่างามจะ